สวัสดีครับนะครับวันนี้เราเป็นแลบที่4นะครับซึ่งจะเป็นแลบที่พูดถึงเรื่องของการรับแรงดันของไม้นะครับหรือ static bending test of wood นะครับก็คือหาว่าไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีกำลังรับแรงดันเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนครับในสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้คือการทดสอบนะครับแต่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาในวันนี้มันจะถูกนำไปใช้ทำอะไรนะครับและมันอยู่ในส่วนไหนนะครับของโครงอาคารเรานะครับเพื่อเราให้เราสามารถทดสอบได้เข้าใจแล้วเนี่ยเรายังใช้งานมันได้ด้วยนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนด้วยนะครับอันนี้คือจุดสำคัญนะครับในการที่เราจะเรียนแลบเพื่อเอาไปประกอบใช้ในวิชาถัดไปเช่นเรื่องของการออกแบบโครงสร้างไม้ต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการทดสอบว่าเอ๊ะเราต้องทดสอบแบบไหนด้วยมาตรฐานอย่างไรตัวอย่างอย่างไหนนะครับเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าไอ้แรงดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบริเวณใดขององค์อาคารนะครับผมเลยยกตัวอย่างโครงสร้างไม้เนี่ยขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะน่าสนใจมากพอสมควรนะครับซึ่งในตัวของโครงสร้างไม้เองเนี่ยมันก็จะมีโครงนะครับต่างๆนะครับมีชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยประกอบรวมกันเช่นเสานะครับเราจะเห็นชื่อที่เรียกไว้นะครับมีอกไก่มีดั้งมีตุ๊กตามีจันทันมีค้ำยันมีขื่อมีแปรอาเสต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นชื่อเรียกนะครับตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจมันนะครับว่าเรียกให้ถูกนะครับและเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยรับแรงอะไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวดั้งนะครับตัวดั้งนะครับตัวด้านเองเนี่ยสังเกตก็คือจะเป็นแท่งนะครับตั้งตรงนะครับซึ่งแน่นอนคือมันก็จะรับน้ำหนักนะครับอยู่ด้านบนก็คือรองรับตัวของจันทันนะครับรองรับตัวจันทันตรงนี้นะครับสองด้านนะครับซึ่งทำเป็นรูปสามเหลี่ยมจั่วนะครับน้ำหนักก็จะลักษณะเป็นแรงอัดขนานเส้นใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราตัดไม้เราจะให้เส้นไม้เนี่ยไปแนวยาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทดสอบเราก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของแรงอัดขนานเส้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนครั้งต่อไปนะครับจากตัวด้างเองสังเกตนะครับตัวด้างเองนะครับก็จะถูกรองรับตัวต้องรองรับด้วยขื่อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับรับขื่อซึ่งขื่อเองก็จะถูกรองรับด้วยเสานะครับรองรับเองด้วยเสาสองด้านนะครับสองด้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าในตัวของขื่อนะครับถ้าเราวาดรูปของตัวโครงสร้างอย่างง่ายนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในสแตนไดซิสนะครับตัว P ตัวนี้ก็คือน้ำหนักที่กระทำเป็นจุดที่เกิดจากตัวของดั้งนะครับซึ่งแน่นอนก็ยังมีในส่วนของอาจจะมีของตัวของตุ๊กตาด้วยนะครับก็จะอยู่ด้านข้างเรานะครับตัว P สองตัวนะครับบางครั้งอาจจะมีบางครั้งอาจจะไม่มีก็ได้นะครับในส่วนของตัวตุ๊กตาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าตัวขื่อเองเนี่ยก็จะรับเป็นลักษณะเป็นบีมนะครับก็จะเกิดแรงดันแน่นอนพอเกิดแรงดัน ก็จะเกิดในส่วนของแรงเฉือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์นะครับในส่วนขององค์อาคารนี้เราก็ต้องไปวิเคราะห์ในส่วนของไม้ชนิดที่เราจะมาใช้เนี่ยมันรับแรงดันได้เท่าไหร่ไม้ชนิดรับแรงเฉือนได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากโครงสร้างอาคารแบบนี้ปึ๊บมันก็จะเกิดในเรื่องของอะไรสมมติถ้าผมไม่พิจารณาในส่วนของโซนชิ้นนี้นะครับก็จะเกิดในเรื่องของราเชียร์ฟอร์สไดแกรมและเบนดิ้งไดแกรมเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในส่วนของเชียร์ฟอร์สไดแกรมกับเบนดิ้งไดแกรมนี่เป็นเชียร์ฟอร์สไดแกรมนะครับก็เป็นอย่างง่ายขึ้นมานะครับจริงๆถ้าเป็น2 3โหลดเราก็สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดทั้งเชียร์และเบนดิ้งเราถึงต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดเท่าไหร่ล่ะนะครับเกิดเท่าไหร่นะครับในรูปแบบของสเปซนะครับซึ่งแน่นอนสมมุติถ้าเราบอกว่าเอาตัวขื่อนะครับหน้าตัดนะครับอาจจะมีทั้ง B แล้วก็ H นะครับไม้ชนิดนี้แต่ละชนิดไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนไม้หรือไม้เนื้อแข็งบางกลางแล้วแต่ก็จะมีค่าสเปซที่ไม่เหมือนกันที่ยอมให้ไม่เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เองนะครับเราก็จะทำการหาว่ามันมีค่าสเปซเท่าไหร่ล่ะนะครับมีค่าสเปซที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่เราหาได้อย่างไรนะครับสเปซที่ด้านบนตรงจุดนี้กับสเปซที่ด้านล่างนะครับ
เราก็ใช้หลักการคือ state เท่ากับ my over i ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับในวิชาของ strength materials นะครับซึ่งด้านบนก็คือเป็น state up ด้านล่างก็เป็น state down m เราก็จะได้มาจากอะไรครับตัวของ BMD ตัวนี้ขึ้นมาส่วน y ก็คืออะไรครึ่งหนึ่งของ h คือจุดที่สูงที่สุดที่ทำให้เกิด stress ส่วน i ก็คือ initial ของหน้าตัดเพราะนั้นเราสามารถรู้ได้แล้วว่าสมมติถ้าเราคำนวณ นะครับว่ากระเบื้องหลังคาเท่าไหร่น้ำหนักลงทับเท่าไหร่ปุ๊บเราสามารถจะเกิดหาสเตทที่เกิดขึ้นในตัวของคือได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการทดสอบนะครับหลังการทดสอบว่าไม้ชนิดที่นี้ที่เราจะมาใช้ในการก่อสร้างองค์อาคารเนี่ยมีค่าสเตทที่ยอมให้เท่าไหร่นะครับเราก็จะเอามาผนวกวิเคราะห์รวมกันว่าโอเคล่ะอันนั้นผมควรจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นของตัวขื่อนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันในตำแหน่งอื่นๆเราก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะนั้นในวันนี้เราจะพูดถึงการทดสอบว่าทดสอบอย่างไรแล้วหาสเตทอย่างไรใน Clinical Properties เพราะนั้นเราจะเห็นภาพว่าพอเราทดสอบเสร็จเราก็จะรู้ละเอาไปใช้เพื่อออกแบบนะครับในส่วนของหน้าตัดตัวขององค์อาคารไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเรียนเชิงลึกเนี่ยในวิชาถัดไปคือ Timber Steel Design นะครับดังน้อยแล้วเราก็ต้องรู้ต่อว่าเฮ้ยแล้วมันจะเกิดตรงไหนเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะต้องรู้ว่าชิ้นส่วนที่เราเรียกกันเนี่ยมันเกิดอะไรผมพูดถึงเรื่องของแปรนะครับแปรอยู่ตรงนี้แปรลักษณะก็จะวิ่งตามแนวยาวนะครับวิ่งออกมาจากตัวของจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งก็จะรองรับด้วยจันทันนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะนั้นพอเราวาดรูปนะครับในส่วนของstructure analysis ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีซัพพอร์ตหลายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็น้ำหนักที่กระทำก็อาจจะเป็นยูนิฟอร์มเพราะนั้นเราต้องสามารถที่จะถอดนะครับในส่วนขององค์อาคารตรงนี้ออกมาให้กลายเป็นลักษณะของ structure analysis แล้วเราจะทำให้เราเห็นภาพแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ของเรื่องของ structure analysis มาประกอบนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วเราก็เอาไปใช้ในการดีไซน์ต่อไปนะครับอันนี้คือลักษณะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ด้วยนะครับจริงๆมีองค์อาคารอื่นๆนะครับซึ่งก็จะรับแรงต่างกันเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างคือด้างกับตัวคือเห็นไหมครับสมมติในตัวด้างเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของแรงเฉือนเพราะมันไม่เกิดนะครับหรือในส่วนของคือเองเนี่ยมันไม่ได้มีแรงอัดขนานเซียนเพราะว่ามันไม่มีแรงด้านในแนวนี้นะครับในแนวของตัวความยาวของตัวคือเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเพียงต้องออกแบบเพราะนั้นในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนมีแรงที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวด้านล่างเป็นเรื่องของคานเรื่องของตรงไม้เรื่องของตำแหน่งอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของโครงสร้างนะครับมาดูกันเมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะมีอยู่2ส่วนเนาะน้ำหนักที่กระทำก็จะเป็นแบบพอยต์โหลดซึ่งอาจจะมี1พอยต์ก็ได้2พอยต์ก็ได้หรือ3พอยต์ก็แล้วแต่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำหนักที่กระทำนะครับอีกส่วนนึงอาจจะเป็นน้ำหนักในเชิงของยูนิฟอร์มอย่างเช่นตัวแปรเองเนี่ยรับน้ำหนักจากตัวของกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยนะครับหรือวัสดุมุงเนี่ยก็จะลักษณะเป็นยูนิฟอร์มแล้วนะครับในส่วนของคือเองรับน้ำหนักจากด้างก็จะลักษณะเป็นพอยต์โหลดลงมานะครับซึ่งก็จะเห็นภาพง่ายๆเพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงน้ำหนักที่กระทำตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปออกแบบนะครับและเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเกิดโหลดน้ำหนักหรือเกิดสเตตอะไรบ้างนะครับเพื่อออกแบบให้มันตรงกับส่วนที่มันรับแรงนั่นเองนะครับมาดูประสงค์ของการทดสอบนะครับในวันนี้ก็คือเราก็จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับmechanical properties นะครับซึ่งทดสอบเสร็จปุ๊บเราต้องทำการคำนวณ นะครับเพื่อหาสมบัติเชิงกลของไม้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีไม้หลายชนิดนะครับในตัวผลิตธรรมชาติก็มีหลายชนิดไม้ที่ใช้สำหรับทำโครงสร้างส่วนไหนจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็มีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็ให้ค่าของตัวสมบัติเชิงกลเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับส่วนที่สองก็จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือลักษณะของการโกนะครับลักษณะของการเสียหายนะครับของตัวไม้เมื่อรับโหลดนะครับจนถึงจุดที่สูงสุดนั่นเองนะครับอุปกรณ์นะครับสำหรับในการทดสอบวันนี้นะครับบางส่วนนะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอแล้วนะครับก็จะเห็นภาพว่าเราจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือ universal testing machine ก็คือเค
ครื่องทดสอบนั่นเองนะครับอันที่สองคือตัวของไม้นะครับที่เราจะทดสอบนำมาทดสอบนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตามมาตรฐานเนี่ยเราก็จะใช้ขนาดประมาณ2คูณ2นิ้วนะครับยาวประมาณ36นิ้วนะครับแล้วก็วเนียร์ในการวัดค่านะครับเรื่องของหน้าตัดนะครับแล้วก็ไดแอนเกจนะครับในการวัดการโก่งตัวเมื่อตัวชิ้นมานชิ้นงานของเราเนี่ยรับน้ำหนักกระทำนะครับก็จะเกิดการโก่งตัวแล้วก็ตลับเมตรในส่วนของการวัดขนาดการแต่ลักษณะในเชิงของความยาวนะครับมาดูวิธีการทำนะครับเช่นเดียวกันถ้าใครได้เห็นวิดีโอแล้วเนี่ยได้ดูบางส่วนเนี่ยนะครับก็จะมีการอธิบายแล้วว่าเราจะทดสอบอะไรบ้างนะครับซึ่งในการทดสอบเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราเตรียมตัวอย่างไม้เนี่ยเราจะต้องคำนึงนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับเช่นเวลาเราเตรียมตัวอย่างไม้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอันดับแรกๆเลยคือไม้ชนิดอะไรนะครับและไม้นั้นเนี่ยจะต้องไม่มีดีเฟกต์ดีเฟกต์ก็คือหมายถึงจุดบางจุดนะครับที่เป็นตำหนิของไม้เช่นตาไม้นะครับหรือรอยแตกของไม้นะครับอาจไปรวมไปถึงทิศทางของเส้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำหนิเหล่านี้นะครับจะทำให้ไม้เนี่ยรับน้ำหนักกระทำเนี่ยหรือรับแรงเนี่ยได้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นตาไม้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นจุดที่เป็นจุด weak point นะครับหรือรอยแตกแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเอาไม้ที่มีตำหนิหรือแตกแล้วเนี่ยมาทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะรับน้ำหนักได้น้อยกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะนั้นค่าที่ได้มาเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการที่เราจะนำไปออกแบบได้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราได้ตัวอย่างไม้ที่พร้อมที่จะทำการทดสอบแล้วนะครับเราก็ทำการวัดขนาดหน้าตัดนะครับถ้าในวิดีโอนะครับก็จะมีสาธิตในเรื่องของการวัดคือเราจะวัดที่ด้านปลายด้านหนึ่งตรงกลางแล้วปลายอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขนาดนะครับเฉลี่ยขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งไม้เนี่ยมันอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ามีแตกต่างกันมากๆนะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นด้านปลายสองข้างเนี่ยเท่ากันตรงกลางเนี่ยทอดลงมานะครับอย่างนี้อาจจะแตกต่างกันมากเกินไปเราก็ควรจะเปลี่ยนตัวอย่างไม้นะครับเพราะนั้นทำการวัดนะครับด้วยเวอร์เนียร์นะครับแล้วก็ความยาวของไม้นะครับด้วยตารางเมตรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเรคคอร์ดนะครับเมื่อทำการวัดขนาดหน้าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำตัวอย่างไม้ของเรานะครับไปวางไว้ในชุดทดสอบนะครับซึ่งจะมีเฟรมนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนจุดรองรับ2จุดนี้นะครับก็เหมือนลักษณะคือเป็นซัพพอร์ตเนาะที่เราเรียนในเรื่องของ structure analysis นะครับสังเกตไหมครับมันจะลักษณะเหมือนขื่อเลยนะครับแล้วเราก็ให้น้ำหนักกระทำที่กึ่งกลางความช่วงสแปนนะครับซึ่งก็จะเป็นวุฒิเป็น P นะครับซึ่งตัวนี้น้ำหนักที่กระทำเนี่ยเราจะได้จากเครื่องทดสอบ UTM เรานะครับในจุดตรงนี้เองนะครับเราลักษณะคือตัวของไม้นะครับเมื่อเราให้น้ำหนักกระทำเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการโก่งตัวนะครับเราจะทำการติดตั้งนะครับตัวไดอะเกตนะครับไว้ตรงตำแหน่งกึ่งกลางนะครับบางครั้งเองอาจจะไว้ที่ด้านบนก็แล้วแต่นะครับเป็นค่าที่สัมผัสขึ้นมาก็แล้วแต่เพราะว่าการไว้ที่ตรงกึ่งกลางด้านล่างเนี่ยต้องระวังในส่วนหนึ่งคือเวลาไม้เสียหายเนี่ยไม้จะกดทับไปที่ไดอะเกตอันนี้ไดอะเกตอาจจะเสียหายได้เพราะนั้นการวางตรงกลางเนี่ยมีข้อดีนะครับแต่ต้องมีความชำนาญแล้วก็ต้องระวังนะครับเช่นต้องถอดออกก่อนที่ไม้จะเสียหายนะครับก็จะทำให้เครื่องมือเราเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเก็บค่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโหลดนะครับที่เกิดขึ้นก็คือตัว P นะครับซึ่งเราอ่านได้จากเครื่องทดสอบนะครับและการโก่งตัวซึ่งเราอ่านได้จากตัวของไดอะเกตตรงนี้เองนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้คนนะครับหนึ่งคนในคอยที่จะอ่านโหลดและอีกคนหนึ่งที่คอยอ่านในส่วนของไดอะเกตก็คือการโกงตัวที่เกิดขึ้นนะครับแต่หากเรามีเครื่องมือบางอย่างนะครับที่เราพูดถึงก็คือเราสามารถเก็บบันทึกนะครับแล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์ในชุดในตัวเดียวได้เลยก็มีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบกันนะครับเริ่มที่อ่านกันเนี่ยเราจะต้องถ้าเป็นแบบแมนนวลนะครับเราก็จะต้อง
มาแบ่งช่วงโหลดที่เราจะอ่านนิดหนึ่งนะครับเช่นเราจะต้องอ่านโหลดเนี่ยอย่างน้อยทุกๆ100กิโลกรัมหรือทุกๆ50กิโลกรัมนะครับขึ้นอยู่กับว่าไม้ชนิดนั้นเนี่ยมีแรงต้านถูกสุดก็คือแรงดันสูงสุดเท่าไหร่ที่จะรับน้ำหนักได้เช่นสมมติถ้ารับน้ำหนักได้1,000กิโลกรัมนะครับเราอ่านทุกๆ50นะครับคือให้อ่านได้อย่างน้อยประมาณสัก15-20ค่านะครับเพื่อเราสามารถพอดกราฟได้นะครับเพื่อเราสามารถพอดกราฟได้เราจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะถ้าน้อยกว่านี้มากมากนะครับเช่น3ค่าหรือ4ค่าเนี่ยการพอดกราฟเนี่ยกราฟที่ได้ก็จะไม่สมูทถ้ามากเกินไปเราก็จะถี่เกินไปนะครับค่าที่ได้เกิดมหาศาลเลยนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาในการทดสอบนานนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ประมาณค่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือนะครับจริงๆถ้าเข้าไปใน lab เนี่ยก็จะโชว์สาธิตเครื่องมือชุดหนึ่งคือเราเรียกว่า LVDT นะครับเราสามารถติดตั้งนะครับเข้าไปที่ตัวของก็คือลักษณะเหมือนไดอะเกตเลยนะครับแล้วเชื่อมโยงเข้ามาที่ตัวของ data logger เชื่อมโยงไปที่ตัวของโน้ตบุ๊กซึ่งเราสามารถทำงานได้เพียงคนเดียวก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราพร้อมที่จะอ่านค่าแล้วนะครับเราก็เริ่มทำการทดสอบนะครับแล้วก็เก็บค่านะครับจนไม้นะครับเสียหายนะครับหรือเกิด ultimate load ขึ้นมานะครับก็เป็นการสิ้นสุดในการทดสอบหลังจากนั้นนำค่าที่ได้นะครับตัวของน้ำหนักกระทำนะครับแล้วก็ deformation ก็คือตัว deflection นั่นเองนะครับมาพอดเป็นกราฟดังที่โชว์ในรูปนี้นะครับเมื่อเราพอดกราฟแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหานะครับก็คือ1จุด proportion limit นะครับจุดที่2คือจุดของ ultimate นะครับซึ่งเป็น2จุดที่สำคัญนะครับนี่คือ proportion limit นะครับแล้วก็จุดของ ultimate นะครับตัวของ yield ในส่วนนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในส่วนของแรงดันเนี่ยเราจะไม่พูดถึง yield นะครับเดี๋ยวแรงอัดเนี่ยจะพูดถึง yield นะครับเพราะนั้นจะพูดถึง proportion limit กับตัว ultimate นะครับ proportion limit นะครับก็คือจุดไหนจุดสุดท้ายนะครับซึ่งจะเปลี่ยนทายนะครับจาก elastic ไปเป็นplastic นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ค่านะครับเราทำการคำนวณนะครับสมบัติเชิงกลนะครับสมบัติเชิงกลของไม้นะครับที่รับได้นะครับจุดที่หนึ่งก็คือ bending stress นะครับซึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงแล้วนะครับเรื่องของ stress ที่เกิดขึ้นนะครับ stress เราใช้สมการคือ my over i นะครับซึ่งเป็นสมการเบสิกนะครับที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่วิชา strength matrix of material ละนะครับ M นะครับสมมุติถ้าโครงสร้างเป็นลักษณะแบบ simple beam เมื่อกี้นะครับ simple beam แบบนี้เลยนะครับมี point load ลงตึงกลางค่า bending moment ที่สูงสุดที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ครับจะลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติถ้าตรงนี้เป็น P นะครับความยาวสแปนคือ L นะครับจุดที่สูงที่สุดโมเมนต์ตรงนี้ก็คือ PL ส่วน4นะครับเพราะนั้นโมเมนต์ที่สูงที่สุดเรานำค่าตัวนี้นะครับไปแทนใน M นะครับส่วน Y ก็คือความสูงนะครับหรือขนาดของไม้เราต้องทราบอยู่แล้วนะครับสมมุติตรงนี้เราให้เป็น B นะครับตรงนี้เป็น D นะครับเพราะนั้น Y ก็คือมีค่าเท่ากับ D ส่วน2ส่วน i มีค่าเท่ากับ b d กำลัง3ส่วน12เพราะนั้นเราก็ทำการแทนค่าทั้งหมดเนี้ยใส่เข้าไปนะครับตรง p ตรงนี้นะครับก็จะเป็น p ที่จุด pl จากกราฟเมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะได้สมการในการคำนวณหา bending state ที่จุด pl ขึ้นมานะครับจุดต่อมาคือ modulus of rupture จริงๆ modulus of rupture ก็จะเป็น bending state ตัวหนึ่งนะครับแต่เปลี่ยนจาก P ที่จุด PL เนี่ยให้มาเป็น P ที่ maximum ก็คือจุดที่ไม้เสียหายคือ ultimate นั่นเองนะครับเราก็จะได้สมการในการคำนวณว่าไม้ชนิดนี้มีค่า bending state ที่ยอมให้เท่าไหร่นะครับในที่ตำแหน่งของ PL แล้วก็ที่ตำแหน่งของ modulus rupture นะครับต่อมาจุดที่3นะครับที่เราต้องคำนวณก็คือ modulus of elasticity นะครับเราก็ย้อนกลับมาที่รูปภาพนี้นะครับว่ารูปภาพเนี้ยนะครับซึ่งเราใช้ความรู้นะครับจากสแตทิสติกส์เราสามารถหา deflection
สูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับที่กึ่งกลางได้นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ PL กำลัง3ส่วนด้วย48 EI นะครับอันนี้เป็นวิธีการพื้นฐานเลยนะครับจริงๆเราสามารถใช้วิธีการหลายๆวิธีการในสตรัคเจอร์ในสิทธิ์เนี่ยคำนวณก็ได้นะครับจากตรงจุดนี้นั่นเองนะครับก็คือตรงค่า Delta คือค่า Defection สูงสุดนะครับที่กึ่งกลางนะครับเพราะนั้นก็เหมือนกันถ้าเราหาที่จุด PL นะครับเราก็ใช้ P ที่ PL ถ้าเราต้องการหาที่จุด Ultimate เราก็เปลี่ยนเป็น P ที่ Maximum นั่นเองนะครับจากสมการตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เราทำการทดสอบเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าแม็กค่าเดลต้าแม็กซ์เท่าไหร่ก็คือ Defection ซึ่งเราได้จากการอ่านค่าของไดอะเกตนะครับส่วน P ได้ไหม P เราก็อ่านค่าจากเครื่องของ UTML ล่ะ L ก็คือ span length ของตัวชุดทดสอบเรานะครับส่วน I ล่ะ I ก็คือขนาดของหน้าตัดไม้นั่นเองนะครับเพราะนั้นจากสมการตรงนี้สิ่งที่เราไม่รู้อยู่จุดเดียวคือค่า E นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจึงทำการนะครับย้ายข้างสมการตรงนี้เราก็จะสามารถหา modulus of elasticity จากสมการของตัวการเสียรูปนั่นเองนะครับของตัวมาชิ้นงานนี้นะครับจึงออกมากลายเป็นสมการตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็น maximum shear stress นะครับ maximum shear stress นะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ภาพนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งในภาพนี้นั่นเองเมื่อกี้เราพูดถึง bending stress ไปแล้วเราก็สามารถที่จะหา bending moment diagram นะครับจากภาพนี้นะครับถ้าเราสามารถหาค่า shear stress นะครับshear force diagram นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราคุ้นหน้าอยู่คุ้นเคยกับ shear stress หาได้อย่างไรนะครับ shear stress เกิดขึ้นได้จาก v ด้วยสมการนี้นะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยตอนที่ strength of material เหมือนกันนะครับเป็น shear ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเวลาตัวคานนะครับหรือตัวบีมเนี่ยเสียรูปแล้วจะเกิดแรงเฉือนนะครับในแนวระนาบนะครับในแนวระนาบตามความยาวของตัวชิ้นงานไม้นะครับ V คือลาย V ก็คือค่า maximum shear force ที่เกิดขึ้น Q คือลักษณะคือพื้นที่นะครับโมเมนต์รอบพื้นที่ของรอบจุดแกน NA ของเราซึ่งแน่นอนก็คือบริเวณด้านบนครับซึ่งมากที่สุดแหละนะครับ I ก็ initial เหมือนเดิมนะครับ B ก็คือความกว้างของหน้าตัดไม้นะครับเราก็ทำการแทนค่านะครับทั้ง3ทั้งทุกตัวแปรเข้าไปเราจะได้ค่า maximum shear stress นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในหน้าตัดไม้นี้นะครับเพราะนั้นจะมีอยู่4mechanical property หลักๆนะครับที่เราต้องทำการหาโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับ bending stress ก็แล้วแต่ maximum shear stress ก็แล้วแต่นะครับเราก็จะนำไปสมมติวันนี้เราทดสอบเป็นไม้ชิ้นหนึ่งสมมติไม้เต็งนะครับเราก็จะรู้ว่าไม้เต็งมีค่า bending stress ที่ PL เท่าไหร่ shear stress เท่าไหร่มี modulus of rupture เท่าไหร่หรือค่า modulus เท่าไหร่เนี่ยครับเราก็จะเอาค่าตัวนี้นะครับไปวิเคราะห์นะครับเพื่อออกแบบนะครับซึ่งจากโครงสร้างขององค์อาคารหลังคาเราสามารถถ่ายน้ำหนักได้นะครับโดยใช้ structure analysis เราจะรู้ว่าโครงสร้างไม้เราเนี่ยเกิดค่า bending เท่าไหร่นะครับเกิดค่า stress เท่าไหร่นะครับเอามาวิเคราะห์รวมกับค่าที่ยอมให้ของไม้ชนิดนี้เราสามารถที่จะทำการออกแบบว่าไม้ชนิดนี้ที่จะทำอาคารในตัวของสื่อตัวนี้จะต้องมีขนาดความกว้างหรือความลึกเนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้สามารถรับแรงที่เกิดขึ้นในองค์อาคารได้นะครับซึ่งในส่วนของการออกแบบเนี่ยเราก็จะไปเรียนใน timber steel design ในเทอมถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคำนวณ นะครับเมื่อกี้ย้อนกลับมาหน่อยนะครับตอนที่เราทดสอบแล้วนะครับไม้จะเกิดการเสียหายซึ่งก็มีรูปแบบการเสียหายเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดการเสียหายในรูปแบบ A นะครับแบบ A นะครับในรูปแบบ B เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดการเสียหายในกรณีที่ตัวของเส้นไม้เองนะครับไม่อยู่ในแนวระนาบไปกับตัวความยาวของตัวอย่างเราเช่นไม้เกิดเช่นมีการตัวเส้นไม้เองเนี่ยเป็นแบบลักษณะเป็นวงปีแบบนี้ขึ้นมานะครับการแตกร้าวก็จะวิ่งไปในแนวลักษณะคือตามรอยของตัววงปี
นะครับเซนไฮวิ่งไม่ตรงนะครับก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าที่เราได้เนี่ยอาจจะได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยนะครับวันที่สามเนี่ยคือเป็นด้านล่างของไม้นะครับจะเกิดการฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของไม้ที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับถัดมาเนี่ยครับจะเกิดเป็นแบบผ่านะครับเป็นไม้เปราะมากๆอันนี้โดยส่วนใหญ่มากที่บางครั้งอาจจะเกิดจากไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับก็อาจจะเกิดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นแค่รอยนะครับเกิดด้านนะครับด้านบนคือด้านบนเกิดสเตตอะนะครับก็จะทำให้ไม้ตรงเนี้ยเกิดรอยแตกนะครับขึ้นมาบางครั้งตำแหน่งนั้นอาจจะดูให้ดีเช่นอาจจะมีตาไม้หรือไม่นะครับก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันครับส่วนตัวอย่างสุดท้ายนะครับในรูปแบบการแตกแล้วเนี่ยนะครับเสียหายเนี่ยจะเกิดรอยแตกที่ปลายนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นไม้ที่มีตำหนิอยู่แล้วเช่นมีรอยร้าวที่ตัวหัวไม้นะครับถ้าเอาไปทดสอบปุ๊บเวลาเราเกิดแรงกัดก็จะเกิดแรงเฉือนเพราะนั้นไม้ตรงนี้ก็จะเกิดรอยร้าวนะครับเกิดจากการเฉือนนะครับแรงเฉือนที่รับแรงไม่เพียงพอก็จะทำให้ไม้ชนิดนี้เสียหายเนื่องจากแรงเฉือนมากกว่าที่จะเสียหายเนื่องจากแรงดันนะครับซึ่งค่าที่ได้เราเนี่ยก็จะทำให้ผิดเพี้ยนออกไปนะครับเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในรูป A เนี่ยนะครับน่าจะเป็นรูปที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะนั้นเวลาเราทดสอบเราก็จะต้องมาดูว่าค่าที่เราทดสอบได้นะครับเอามาเทียบกับค่าที่เป็นค่าทั่วไปของไม้ชนิดที่เราทำการทดสอบถ้ามันแตกต่างผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูในส่วนของลักษณะการเสียหายว่ามีการเสียหายแบบที่ผิดรูปแบบไปหรือไม่นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลของเราที่ทำการทดสอบเนี่ยถูกหรือไม่หรือใช้งานได้หรือไม่หรือเกิดจากการผิดพลาดอะไรเช่นการเตรียมตัวอย่างหรือการทดสอบนั่นเองนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับเมื่อเราทำการคำนวณในสมบัติเชิงกลแล้ววิเคราะห์ในส่วนของบันทึกรูปนะครับเกี่ยวกับการเสียหายนะต้องพูดถึงเรื่องของมอนิเตอร์นะครับเพราะว่าไม้โดยส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในโครงสร้างส่วนใหม่จะเป็นไม้ที่อบแห้งแล้วนะครับแต่เราก็ต้องทำการคำนวณว่าอบแห้งแล้วเนี่ยมีความชื้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความชื้นในมาตรฐานบางครั้งจะกำหนดเลยว่าไม้ต้องมีความชื้นไม่เกินตัวเลขอะไรนะครับซึ่งถ้าเกินมากๆนะครับแน่นอนไม้ส่วนใหญ่ลักษณะที่จะทำให้แรงดันเนี่ยต่ำลงหรือแม้แต่แมงอัดเองก็น้อยลงเป็นเช่นกันเพราะนั้นเรื่องของความชื้นก็เก็บและคอร์ดไว้นะครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์ผลรวมกันกับตัวของสมบัติเชิงกลแล้วก็ภาพความเสียหายของตัวไม้ของตัวอย่างในการทดสอบนั่นเองครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของการทดสอบแรงดันของไม้นะครับซึ่งในการทดสอบครั้งนี้เราจะใช้ตัวอย่างไม้นะครับซึ่งมีขนาดประมาณเนี่ยหน้าตักประมาณ 5x5 เซนนะครับแล้วก็มีความยาวของแท่งไม้เนี่ยประมาณ60เซนนะครับซึ่งเช่นเดิมครับหลังจากที่เราได้ตัวอย่างไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทำการวัดขนาดหน้าตักของไม้นะครับ3ตำแหน่งเช่นเดียวกันคือที่ปลายด้านหนึ่งกึ่งกลางและก็ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับทำการเฉลี่ยนะครับเป็นมิติของไม้นะครับแล้วก็พลิกไม้นะครับทำการวัดเช่นเดียวกัน3ตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำการเฉลี่ยค่าตัวเลขออกมาเพราะนั้นเราจะรู้ทราบถึงในเรื่องของหน้าตักของไม้นะครับเรื่องของมิติความกว้างความยาวนะครับจากนั้นนะครับทำการวัดความยาวของไม้โดยใช้ตารางเมตรนะครับซึ่งกึ่งกลางของแต่ละด้านนะครับทั้งหมด4ด้านนะครับแล้วก็ทำการเฉลี่ยเช่นเดียวกันก็จะทำให้ได้ความกว้างความยาวและมิติของต่างๆของไม้นะครับจากนั้นนะครับนำตัวอย่างไม้นะครับไปวางบนเฟรมนะครับซึ่งโดยทั่วไปเฟรมตรงนี้จะมีระยะซัพพอร์ตที่ปลายทั้งสองข้างเนี่ยประมาณ50เซนนะครับซึ่งไม้เนี่ยวันนี้ยาว60เซนเราจะต้องทำการวัดขนาดจากปลายไม้เข้ามาด้านละห้างนะครับเพื่อเป็นจุดไกด์ไลน์ในการที่จะวางบนตำแหน่งของเฟรมทดสอบนะครับอ
เมื่อทำการมาร์คตำแหน่งนะครับในจุดของรองรับนะครับซึ่งจะอยู่บนตำแหน่งที่เราขีดตัวดีสอไว้นะครับในฝั่งหนึ่งและอีกปลายด้านหนึ่งนะครับจากนั้นนำตัวอย่างไม้เข้าไปในวางบนเฟรมของชุดทดสอบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างไม้ที่เราวางบนชุดทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีตำแหน่งตรงนี้เป็นจุดซัพพอร์ตทั้งสองด้านนะครับซึ่งเราจะทำการกดนะครับให้ตำแหน่งน้ำหนักของกดเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางไม้นะครับเป็นจุดเดียวนะครับและทำการติดตั้งตัวของไดอะเกตไว้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อวัด deflection ที่ตำแหน่งกึ่งกลางซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับของระบบการทดสอบตรงนี้นะครับจากนั้นเหมือนเดิมนะครับเราจะทำการให้น้ำหนักโหลดจากเครื่องทดสอบนะครับโดยกำหนดนะครับในช่วงของการทดสอบเนี่ยเช่นผ่านทุกๆ200หรือ400หรือ600หรือ500ซึ่งต้องทำการกำหนดขึ้นมาซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนของอัลติเมทโหลดที่ไม้รับได้นะครับจากนั้นก็ทำการอ่านค่าในช่วงเดียวกันนะครับเช่นทุก200ก็จะได้ค่าตัวของ deflection 400จะได้ deflection 600ได้ deflectionนะครับทำการจนถึงจุดสูงสุดหรือ maximum load ของตัวของชุดทดสอบนะครับหลังจากทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไม้เนี่ยออกจากตัวเครื่องนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวของไม้เองเนี่ยณตำแหน่งกึ่งกลางที่เราให้น้ำหนักไปเนี่ยก็จะเกิดการยุบตัวลักษณะเดียวกันกับแรงอัดตั้งฉากเซียนนะครับแต่สิ่งที่ส่องสังเกตในเรื่องของแรงดัดเนี่ยจะเห็นชัดเจนก็คือไม้จะเกิดรอยแตกรับร้าวนะครับแล้วก็วิ่งไปตามแนวยาวนะครับตามเส้นไม้นั่นเองนะครับเนื่องจากเกิดการ deflection แล้วก็ตัวไม้เนี่ยจะแยกออกส่วนจากกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเสียหายของตัวแรงดัดของไม้นะครับจากนั้นนะครับที่เราได้ในเรื่องของรูปแบบลักษณะการเสียหายแล้วนะครับเราก็นำค่าในส่วนของน้ำหนักที่ให้กระทำบนไม้พร้อมกับ deflection เนี่ยไปทำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ในเรื่องของstress strain หรือ load deflection ก็แล้วแต่นะครับเพื่อหาสมบัติเชิงกลนะครับของไม้ที่รับแรงดัดต่อไปนะครับขอบคุณครับ